ว่าสายแหล่งอาหารอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่เฉพาะอุณหภูมิอย่างเดียวแม้ว่าประชากรโลกจะเคยประสบกับวงจรของโรคระบาดมาหลายครั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเห็นว่าในรอบ2ทศวรรษที่ผ่านมามีความผิดปกติที่น่าเป็นกังวลเพราะความถี่ของวงจรโรคระบาดเกิดบ่อยครั้งและขยายวงกว้างรุนแรงเกินกว่าคาดการได้ปัจจัยเร่งที่สำคัญคือกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้สมดุลสิ่งแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนนี้จะเห็นได้ชัดเจนในโรคที่เกิดจากแมลงก่อนเพราะเป็นสัตว์ที่ไวต่อสภาพภูมิอากาศส่วนสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จะเกิดโรคได้ตามความรุนแรงของสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามโลกมันก็เคยร้อนอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆอยู่แล้วแต่มันใช้เวลานานกว่านี้คือตอนนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมสมัยก่อนนับเป็นช่วงเวลาที่กว้างกว่านี้แต่ของเราเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งเกิดมาไม่กี่ปีเนี่ยเกิดอะไรหลายๆอย่างมันก็เหมือนว่ามันถูกเร่งให้เร็วขึ้นจริงอยู่มันอาจจะเคยเกิดแต่ความรุนแรงหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นชัดเท่านี้นะคะการเปลี่ยนทัศนคติจากการตื่นกลัวเป็นการตื่นตัวคือคำแนะนำในการรับมือกับไวรัสโรคระบาดเหล่านี้ซึ่งยังคงทำได้เพียงการเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดส่วนการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่ตามมาก็ยังคงเป็นเพียงความหวังริบหรี่ที่ขึ้นอยู่กับการตระหนักและความร่วมมือของทุกคนบนโลกใบนี้ไทยได้เสนอให้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาขึ้นในกลางเดือนหน้านะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีทำให้ประเทศที่จะเข้าร่วมในการเจรจาในครั้งหน้านั้นจับตามองในเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งตำรวจภูเก็ตวันนี้ก็ได้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมฝูงชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเดือนหน้าครับตำรวจภูเก็ตกว่า300นายกำลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมหลังการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นภาพการซ้อมของบรรดาตำรวจภูเก็ตกว่า300นายซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับเพื่อซ้อมทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมฝูงชนเพื่อที่พร้อมที่จะรับมือกับการประชุมผู้นำอาเซียนบวก3กับประเทศคู่เจรจาที่โรงแรมฮิลตันภูเก็ตอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปานะครับในเดือนมิถุนายนการซ้อมครั้งนี้มีการทบทวนแถวการต่อสู้ด้วยกระบองแล้วก็การควบคุมฝูงชนโดยจำลองสถานการณ์ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดแล้วเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่จัดประชุมซึ่งชุดควบคุมฝูงชนจะทำหน้าที่ตามขั้นตอนเริ่มจากการเจรจาใช้กำลังผลักดันนอกจากนี้ได้ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงแล้วก็การใช้แก๊สน้ำตาด้วยพลตำรวจตรีพิกัดตันติพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยนะครับว่าตำรวจมีความพร้อมดูแลความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้และจากการติดตามข่าวสารยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มใดหรือว่าการเตรียมการก่อการร้ายในพื้นที่การประเมินถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ผิดพลาดของรัฐบาลระหว่างที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาเมื่อกลางเดือนเมษายนนั่นเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้รัฐบาลจะต้องเร่งปรับแผนการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีบทเรียนเกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในการประชุมที่จังหวัดภูเก็ตติดตามจากรายงานค่ะทหารจากกองทัพภาคที่1ไม่สามารถต้านทานการบุกรุกเข้าสู่สถานที่การจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เมืองพัทยาของกลุ่มนปช.เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปซึ่งพลโทคณิศสาพิทักษ์แม่ทัพภาคที่1ที่รับผิดชอบในแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมยอมรับกับทีวีไทยว่าเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์การเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญต่อการทำงานหลังจากรัฐบาลตัดสินใจจัดประชุมครั้งใหม่ที่ภูเก็ตกลางเดือนหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ยกเครื่องแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยใหม่หมดโดยให้ทหารเป็นกำลังหลักร่วมกับตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเสนอให้นำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาบังคับใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานของทหารมีกฎหมายรองรับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกเห็นว่าการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นเพื่อป้องปรามและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงระหว่างการประชุมและเห็นว่าความสำเร็จจากการประชุมจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมประเทศไทยเราไม่มีโอกาสอื่นอีกที่จะ
ทำให้การประชุมนั้นเกิดขึ้นได้นอกจากเวทีนี้ถ้าเราไม่สามารถทำให้เวทีการประชุมนี้ผ่านไปได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการประชุมครั้งนี้การประชุมนานาชาติในอนาคตที่จะมีนะก็ประเทศชาติประเทศไทยเราก็จะหมดความน่าเชื่อถือสำหรับการที่จะจัดการประชุมถ้าไม่สามารถทำให้การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับในร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.มีหน้าที่วางแผนป้องกันและแก้ไขสถานการณ์รุนแรงที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและในมาตรา18ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีออกข้อกำหนดในการห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ขยายตัวรุนแรงรวมถึงการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่กำหนดนายโคธมอริยาประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงกล่าวว่าแม้รัฐบาลจะมีอำนาจในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรงครั้งใหม่อย่างที่มีการกังวลพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยคงใช้ไม่ได้เพราะยังไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นพ.ร.บ.พอใช้ได้ถ้ามีข้อมูลยืนยันนะครับแต่ถ้าใจผมเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีข้อมูลยืนยันว่าจะเกิดสถานการณ์อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับก็ต้องลองคุยกับทางฝ่ายต่างๆดูว่าจะมีใครไปทำอะไรนะครับที่จะทำให้การประชุมเนี่ยเกิดปัญหาหรือไม่นายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการหารือกับกองทัพในรายละเอียดของข้อกำหนดที่คาดว่าจะมีการนำมาใช้รวมถึงการห้ามชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงระหว่างการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองแล้วก็ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้แสดงความกังวลต่อเงื่อนเวลาการทำงานที่จะต้องสรุปผลการศึกษาภายใน45วันขณะที่การเสนอแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น1ใน3ของกรอบการทำงานที่คณะกรรมการสมานฉันท์วางไว้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีรูปธรรมในการดำเนินการแล้วคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจิตรายงานครับบทบาทของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญคือจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองในประเทศซึ่งถือว่าเป็นความคาดหวังของทุกฝ่ายเช่นเดียวกับความรู้สึกของประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ยอมรับว่าตั้งความหวังไว้กับคณะกรรมการสมานฉันท์เพราะเชื่อว่าผลการศึกษาจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะบรรลุเป้าหมายปฏิรูปการเมืองได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทุกคนก็ตั้งความปรารถนาดีต่อประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่มองกันคนละมุมพูดกันคนละประเด็นมีความคับข้องใจต่อกันและกันอยู่เดือดๆมาตลอดเวลา3ปีก็ถึงเวลาแล้วครับที่ถ้ารัฐบาลพยายามที่จะให้เกิดความปรองดองพวกเราก็ลดลาวาสอกแล้วก็พูดจาสอบถามความรู้สึกซึ่งกันและกันอะไรที่สร้างความไว้วางใจอะไรที่เป็นการผ่อนปรนต่อกันและกันได้บ้างนะครับก็ทำเถอะครับและแม้ว่ากรรมการสมานฉันท์จะมีที่มาหลากหลายและมีแนวคิดที่ต่างมุมกันแต่ผู้รับหน้าที่นี้ต่างก็เชื่อมั่นถึงการทำงานร่วมกันภายใต้หลักการที่จะยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมจะได้ข้อสรุปที่ดีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแต่ก็แสดงความกังวลต่อกรอบเวลาการทำงาน45วันว่าอาจไม่เพียงพอต่อการนำพาสังคมกลับเข้าสู่ความสมานฉันท์ได้ถ้าสมมติว่าข้อสรุปจากคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้ที่นำเสนอต่อประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับเป็นข้อสรุปที่ชี้เห็นชัดเลยว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนข้อวิตกกังวลเรื่องประโยชน์ส่วนตนมันก็จะหายไปยกเว้นว่าทำงานกันแล้วมีข้อสรุปที่มันไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมการชุดนี้ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันผมว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่หลายฝ่ายเนี่ยคาดหวังแม้กระทั่งนักการเมืองเองที่อยู่ในสภาทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะมีประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันนะแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนมีความปรารถนาที่จะเห็นความสงบเรียบร้อยนะฮะที่สำคัญไปกว่านั้นที่หลายคนไม่ได้พูดถึงก็คือสถิรภาพทางการเมืองนอกจากกรอบในส่วนของการสร้างความสมานฉันท์และการปฏิรูปการเมืองแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เป็นประเด็นที่คณะกรรมการสมานฉันท์ให้ความสำคัญซึ่งความเห็นของแต่ละพรรคการเมืองและผลการศึกษาของคณะกรรมการทั้งของสภาและวุฒิสภาก็ถึงมือประธานคณะกรรมการชุดนี้แล้วซึ่งสาระสำคัญส่วนใหญ่
นำเสนอให้พิจารณาแก้ไขมาตรา190ว่าด้วยการลงนามสัญญาระหว่างประเทศมาตรา265และ266กรณีอำนาจและหน้าที่ของส.ส.รวมถึงมาตรา237ว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองส่วนประเด็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นแม้แต่ข้อเสนอก็ยังเห็นไม่ตรงกันแต่จะเห็นได้ว่าการเสนอให้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่สุดในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองกฎหมายลิขสิทธิ์กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มีความเห็นมาจากนักวิชาการด้านกฎหมายบางคนที่มองว่ากฎหมายที่เอาผิดกับผู้ซื้อและครอบครองสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์น่าจะไม่ผ่านสภาเช่นเดียวกับประชาชนบางส่วนที่เห็นว่ากฎหมายนี้อาจจะเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติติดตามจากรายงานค่ะความพยายามจะออกกฎหมายเพื่อเอาโทษกับผู้ซื้อผู้ครอบครองสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์